ำเนื่องกองประชุมสมัยสามัญเทือที่9ของสภาแห่งชาติสุดที่8ในมื้อนี้30มิถุนาซึ่งในที่ประชุมแมนได้คนคั่วพิจารณาปรับปรุงหางกฎหมาย3ฉบับคือกฎหมายประด้วยสภาแห่งชาติกฎหมายประด้วยสภาประชาชนคันแขวงและกฎหมายประด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนคันแขวงโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านสมพันธ์แพงคำมีรองประธานสภาแห่งชาติในที่ประชุมท่านพงษ์เสน่ห์ยุติธรรมหัวหน้าคณะรับผิดชอบเรียกงานเขตเลือกตั้งได้เสนอเหตุผลความจำเป็นขั้นตอนของการปรับปรุงเนื้อในของหางกฎหมายที่มีการปรับปรุงทั้ง3ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติได้ปรับปรุง15มาตราเพิ่มเติมอีก1มาตรากฎหมายว่าด้วยสภาประชาชนคันแขวงปรับปรุง13มาตราเพิ่มเติมอีก1มาตราและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงฉบับปรับปรุง3มาตรารวมทั้งคาดคะเนผลได้หับจากการปรับปรุงบรรดากฎหมายกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยสภาประชาชนคันแขวงส่วนหนึ่งบ่ทันไปล่วงเดียวและเป็นเอกภาพกับการปรับปรุงบูรณะโครงสร้างการจัดตั้งและการบรรจุซับซ้อนบุคลากรเข้าในการจัดตั้งต่างๆในระบบการเมืองขององค์การอำนาจรัฐทั้งอยู่ขั้นส่วนกลางและขั้นท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงส่วนหนึ่งยังบ่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะแม้นการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงที่ได้กำหนดเอาจำนวนพลเมืองเป็นหัวหน่วยคิดไล่ในแต่เขตเลือกตั้งแต่ว่าพลเมืองระวังแขวงผัดรุ่นตนกันหลายและจำนวนเมืองของแต่ละแขวงก็รุ่นตนกันหลายพร้อมกันนั้นในการเลือกตั้งแทนย้อนสาเหตุสสสและสสขและเขตเลือกตั้งใดหนึ่งลดลงและสภาพตัวจริงในสภาแห่งชาติชุดที่8และสภาประชาชนคันแขวงชุดที่1ก็มีหลายเขตเลือกตั้งประสบกับปัญหาดังกล่าวคือจำนวนสสสและสสขลดลงย้อนการเสียชีวิตดังนั้นถ้าจะตั้งถ้าจะมีการเลือกตั้งแทนขอเห็นว่ามีผลกระทบต่องบประมาณอย่างหลวงหลายฉะนั้นจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างถึงนี้จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงบางมาตรา63กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความโรงเรียนเป็นเอกภาพสะดวกว่องไวและรับประกันทางด้านกฎหมายจากนั้นประธานกองประชุมก็ได้ให้ทิศซี่นำต่อบรรดาผู้แทนกองประชุมเน้นใส่ประกอบคำเห็นต่อกับบรรดาเนื้อในที่ได้มีการปรับปรุงบางมาตราเป็นต้นแมนการแบ่งความรับผิดชอบกลไกการจัดตั้งปฏิบัติการกำหนดกองประชุมรวมทั้งโค้งประกอบของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนคันแขวงซึ่งผู้แทนกองประชุมหลายท่านก็ได้ประกอบคำเห็นบางปัญหาบางจุดบางเนื้อในเพื่อเหตุให้หางกฎหมายทั้ง3ฉบับมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันแต่ว่าข้อมีบางคำเห็นแลกเปลี่ยนบางจุดโดยเฉพาะและแม่นมาตรา11 12 1330ของสภานี้เฮากับได้กำหนดอยู่มาตรา11วรรคสุดท้ายนั่นแหละอันมอบสิทธิ์ให้คณะประจำเฮ็ดเวียกต่างสภาและก็เดี๋ยวนี้ไปกำหนดอยู่สิทธิ์ทางด้านบุคลากรอยู่มาตรา12อีกให้มีสิทธิ์ในการเฮ็ดเวียกต่างสภาเวลาบ่ได้ประชุมแต่ว่ามันคือว่าบ่กวมเด้อยากเบิ่งเบิ่งสิทธิ์ในการตกลงบัญหาสำคัญอื่นนี่บ่มอบบ่บ่มอบสิทธิ์บ่มีสิทธิ์บ่เพราะว่านี่สิทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมสิทธิ์ในการติดตามกวดกานี่ก็ควรมีบางอันควรมอบให้คณะประจำบ่ได้บ่ตั้งเป็นบัญหาคันว่าได้คันว่าได้เฮาจะบ่ไปเขียนอยู่วรรคของมาตรา11แล้วก็บอกไปเขียนอยู่วรรคของมาตรา12เท่านั้นเพราะว่าเขียนอยู่วรรคของมาตราใดแม่นเฮ็ดแทนได้แต่มาตรานั้นมันอันอื่นมันเฮ็ดแทนบ่ได้จังซั่นนี่ควรกำหนดทางด้านสิทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมทางด้านนั้นก็มีสิทธิ์ได้ก็ควรกำหนดหรือบ่ควรไปเขียนบัญหารวมเลยอยู่ปรับปรุงมาตรา32หั่นบอกให้เขียนว่าคณะประจำนี่มีสิทธิ์พิจารณาบัญหาใดหนึ่งต่างสภาในเวลาบ่ได้ประชุมฮะมาตราที่29มาตราที่29นี้นโยบายต่อสมาชิกสภาแห่งชาตินี้ที่ว่าเงินอุดหนุนอีหยังต่างๆค่ะพี่เจ้ายินดีเบิดแต่ว่า
อยู่บนนี้เพิ่นว่าว่าเมื่อฮอดอายุเกษียณบำนาญแม่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะกฎหมายรัฐกรนี่อยากบ่อยากรัฐกรทุกคนก็ต้องปฏิบัติเนาะแต่ว่าคั่นเว้าเรื่องนโยบายต่อสมาชิกสภาแล้วนะก็ให้อิงตามคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหันเด็กที่04หันเพิ่นว่าว่าสมาชิกสภาแห่งชาติหรือว่าสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่ขวบตำแหน่งพรรคบริหารเมื่อถึงอายุเกษียณบำนาญแม่นบ่ท่านให้พรรคพรบำนาญเถื่อตัวนี้เพิ่นมีคำสั่งแนะนำจึงสั่นได้เมื่อเวลาเฮาเขียนอยู่ในกฎหมายนี้เนาะเฮาก็อยากให้มันไปตามคำสั่งแนะนำนี้ถ้าว่าเฮาปฏิบัติตามอันกฎหมายของรัฐกรหั่นถือว่าแม่นได้ประกาศบำนาญโลดเนาะแม่นได้ประกาศบำนาญอยู่บางแข้งก็เป็นเหตุแล้วเนาะคือแข้งขาพเจ้าก็มีแล้วสมาชิกสภาเฮาประกาศบำนาญคันประกาศบำนาญแล้วแล้วมาประจําการมันก็คาดคือกันมันก็คาดคือกันเพราะว่าคนบำนาญแล้วแล้วมาประจําการจังซั่นเฮาหลดว่าให้เขียนว่าแนวนี้สิเป็นไปได้บ่ถ้าว่านอกขาพเจ้าสิอ่านย่อๆถ้าว่าสมาชิกสภาผู้ที่ขอตําแหน่งหั้นเมื่อถึงอายุเกษียณบำนาญแล้วแม่นให้ปฏิบัติการโยงใหญ่บนประจำการเนาะคือว่าให้มาประจำการอยู่สภาตามเขตเดือดตั้งเนาะเพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาหันจนกว่าเบิดอันนั้นสมัยของสุดหันข้าพเจ้าว่ามันจังสิเป็นปฏิบัตินโยบายกฎหมาย3ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นบอนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงรวมทั้งสมาชิกในขอบเขตทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล